จากหนุ่มอ้ําคุณผู้ชมขาไปต่ออีกหนึ่งหนุ่มคนนี้บอกเลยว่าแซ่บไม่แพ้คุณอ้ําเหมือนกันนะคะณเดชน์ช่วงนี้อยู่บ้านออกกําลังกายขยันเหลือเกินค่ะแล้วโชว์ซิกแพคแหมรับเพื่อแต่ละคนเราว่าเอสแพคเลิฟมากชอบมากโชว์ได้เลยล่าสุดนี้ค่ะณเดชน์เขากระโดดเชือกคุณผู้ชมขาใครโฟกัสที่เชือกบ้างไม่มีหรอกแต่ปั้นเนาะหลุดโฟกัสกันอีกแล้วเพราะว่าซิกแพคของณเดชน์โอ้ช่วงนี้แน่นจริงๆเฟิร์มมากเรียกว่าเป็นภาพนิ่งที่มีฟีลลิ่งพุ่งออกมาเห็นเนี่ยชอบเลยภาพนี้นะคะเจ้าตัวเขียนแคปชั่นเอาไว้เป็นบทความค่ะบอกว่าคนเราเนี่ยมันมักมีทางเลือกเสมอคุ้มไหมที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าทางที่เลือกกับทางที่เราไม่เลือกจะให้ผลลัพธ์อะไรใช้เวลากับทางแยกนั้นให้มากพอแต่อย่านานจนโอกาสนั้นหลุดลอยไปโอ้คมนะคมนะคมใช้ได้กับหลายเรื่องในมันเรื่องออกกำลังกายหรือเรื่องความรักเนี่ยไม่รู้เลยซึ่งคนที่เข้ามาคอมเมนต์คุณผู้ชมก็ชื่นชมในคารมคมคายของณเดชน์แหละแล้วก็อดไม่ได้ที่จะกดส่งอีโมติคอนไฟลุกพรึบกันมานะขนาดพี่แอนทองประสมค่ะยังเข้ามาส่งหัวใจสีแดงให้ด้วยนะจ๊ะและก็ตามคาดลงรูปเซ็กซี่แบบนี้หวานใจตัวจริงหลายคนบอกน้องยาย่าว่าอยู่ไหนน้องมาดูหรือเปล่าไหมพี่ณเดชน์เขาคิดมาแล้วคิดล้ำกว่าเราถ้าจะโพสต์รูปโชว์ซิกแพคใช่ไหมคะคนที่จะเข้ามาคอมเมนต์ดุเดี๋ยวจะโดนน้องยาย่าว่าพี่ณเดชน์รู้ทันรีบเอาใจด้วยการรีโพสต์รูปของน้องยาย่าก่อนเลยค่ะนี่ลงรูปเลยแล้วบอกว่าน่ารักอ่ะถือว่ารอดมอบตัวไว้ก่อนโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาแต่เชื่อว่ายาย่าไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าพี่ณเดชน์ก็คืนกำไรกับแฟนๆช่วงนี้ไม่แต่น้องยาย่าแลบนิดนึงนะคะเหมือนแบบแน่จริงแล้วพี่นี่น่ารักจริงๆนะคะคู่นี้มาดู